ส้มไหมคะส้มหวานๆค่ะจากสวนเลยค่ะโลละ50ค่ะส้มไหมคะอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยพี่เขาชนร้านเราแบบนี้ส้มหล่นหมดเลยแถมไม่ขอโทษด้วยพี่คะพี่ทำของตรงแบบนี้ไม่คิดจะขอโทษหน่อยเหรอคะอะไรนะคะเลื่อนนัดเป็นบ่าย2ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแอมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วอุ๊ยทำไมมันเลื่อนนัดเร็วขึ้นขนาดนี้จะทันไหมเนี่ยฉันกระเป๋าตังค์ได้ป่ะคุณคะคุณลืมกระเป๋าตังค์ค่ะคุณคะแบบนี้จะทันไหมเนี่ยพี่คะพี่ลืมกระเป๋าค่ะพี่โอ้เดินเร็วจังพี่ฟิววันนี้เราได้ส้มสวยมากเลยอ่ะจริงฟิวดูดิมีแต่ลูกสวยๆอ่ะฟิวเรียกสวยๆเรียกลูกค้าหน่อยส้มไหมคะหวานๆเลยค่ะโลละ50ค่ะสดๆจากสวนเลยนะคะเพิ่งไปรับมาเลยค่ะส้มไหมคะอร่อยๆเลยค่ะส้มไหมคะส้มหวานๆค่ะจากสวนเลยค่ะโลละ50ค่ะส้มไหมคะอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยพี่คะพี่เขาชนร้านเราแบบนี้ส้มหล่นหมดเลยแถมไม่ขอโทษด้วยใช่ส้มช้ำหมดแล้วเนี่ยจริงพี่คะพี่ทำของตรงแบบนี้ไม่คิดจะขอโทษหน่อยเหรอคะอะไรอะน้องคนยิ่งรีบๆอยู่พี่มาชนร้านเราอ่ะของเสียหายขนาดเนี้ยพี่จะไม่รับผิดชอบหรอขอโทษสักคำก็ไม่มีอะไรกันคะน้องพี่ทำอะไรอ่ะน้องนั่นแหละมาตั้งร้านเกะกะทางเดินแล้วอย่างนี้มาโทษพี่ได้ไงอ่ะของมันก็วางอยู่ดีๆนะคะพี่นั่นแหละเดินมาชนแล้วมันก็ตกหมดเนี่ยพี่จะมาว่าระวังของไม่ดีได้ยังไงอ่ะใช่พี่จะมาโทษคนอื่นแบบนี้มันได้ด้วยหรอน้องสองคนไปหาหลักฐานมานะว่าพี่ทำของน้องเสียหายอ่ะแล้วค่อยมาเรียกค่าเสียหายพี่นี่คุณทำของเขาหล่นน่ะไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยหรอฉันไม่ได้ทำเธอมีหลักฐานหรอและที่มันหล่นมาเนี่ยมันก็หล่นมาเองทั้งนั้นแหละอย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะได้งั้นกระเป๋าเนี่ยคุณก็ไปรับที่สถานีตำรวจเอาแล้วกันนะนั่นมันกระเป๋าเงินฉันนี่ไปอยู่ที่เธอได้ไงอ่ะสำหรับคนอย่างเธออ่ะไม่มีจิตสำนึกเลยทำผิดแทนที่จะรับผิดชอบแค่คำขอโทษยังไม่มีพี่น้องเขาเลยอ่ะถ้าเธออยากได้คืนอ่ะก็ไปเอาที่สถานีตำรวจเอานะอะไรกันเธอเอากระเป๋าฉันคืนมาเลยนะแล้วถ้าไม่เชื่อเธอก็เปิดดูดิข้างในมีบัตรของฉันอยู่อ่ะเสียใจด้วยนะเธอก็ไปหาหลักฐานยืนยันกับตำรวจเองแล้วกันฉันน่ะไม่กล้าเปิดดูหรอกเดี๋ยวของข้างในเสียหายมาฉันจะซวยฉันขอไปสอนอก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปโอ้ยถ้าพี่ยอมรับสิ่งที่พี่ทำตั้งแต่แรกอ่ะเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกใช่ถ้าพี่ยอมขอโทษแล้วก็ยอมเก็บให้พวกเราอ่ะพวกเราคงไม่เอาเรื่องพี่หรอกค่ะยังไงพี่ขอโทษน้องสองคนด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บของนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แต่วันหลังอ่ะเวลาจะเดินหรือว่าทำอะไรก็ควรดูทางนิดนึงนะคะจะได้ไม่ทำให้ของคนอื่นเขาเนี่ยเสียหายค่ะใช่ค่ะพี่รีบตามพี่คนเมื่อกี้ไปเลยค่ะค่ะค่ะยังไงพี่ขอโทษด้วยนะคะไอ้ฟิล์มเก็บเดี๋ยวพี่จัดส้มก่อนโอ้ช้ำหมดเลยเนี่ยฟิวจำไว้นะคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษอ่ะควรฝึกพูดให้ติดปากนะเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยนิสัยยังไงมันบ่งบอกถึงนิสัยหรือเปล่าค่ะพี่ฟิล์มมาฟิวจัดร้านขายของกันดีกว่าส้มไหมคะโลละ50ค่ะ